台風10号の情報予報センターの川端さんに解説していただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะต้นไม้รถโยกเลยนะครับถ้านั่งอยู่ในรถนี่จะรู้สึกได้เลยว่ารถลมแรงพัดจนรถโยกเลยนะครับปิดหมดนะครับร้านขายยงและขายยาสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโอ้นะครับช่อง JAL นะครับ Japan Adventure Life จนชีวิตในแดนประดิษฐ์นะครับก็วันนี้เป็นหนึ่งวันที่วันนี้วันจันทร์นะครับที่วันนี้วันจันทร์นะครับก็ไต้ฝุ่นนะครับเบอร์สิบหรือว่าไฮเฉินหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจชื่อนะครับก็เพิ่งผ่านไปนะครับก็เมืองผมอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับถ้าที่โดนหนักๆที่แบบไฟดับหรือต้องอพยพอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงคิวชูใต้นะพวกจังหวัดคาโกชิมะอะไรพวกนี้นะครับเขาน่าจะโดนไฟดับอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะใช้ชีวิตลำบากสักนิดนึงในช่วงระยะหนึ่งนะครับแล้วเมืองผมเนี่ยก็เตรียมพร้อมวันนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วว่าท่านผบ.นะแฟนหรือว่าแฟนผมนะครับเขาเตรียมอะไรบ้างซึ่งจริงเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าต้องเตรียมอะไรบ้างผมก็ซื้อแค่น้ำไว้สักน้ำแบบขวด2ลิตร2แพ็คอะไรเงี้ย62โหลนึงอะไรเงี้ยนะผมก็เตรียมไว้แค่นั้นเองส่วนจริงมันต้องมีเตรียมพวกอาหารแห้งพวกอะไรอย่างงี้นะครับก็ในวันที่ก่อนที่จะ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะวันที่จะพายุเข้าเนี่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับเขาก็ทุกคนนะครับก็ไปซื้อของแห้งนะครับโดยเฉพาะขนมปังเนี่ยหมดก่อนเลยเกลี้ยงชั้นไม่เหลือเลยขนมปังแบบขนมปังถูกๆขนมปังแบบไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็หมดเกลี้ยงเลยครับที่ซึ่งปกติขายไม่หมดนะครับก็หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยแบบเหมือนซุปเปอร์ร้านเลยนะครับแบบว่าไม่มีสินค้าอะไรวางเลยก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งผมก็มีซื้อแอบซื้อเส้นพวกสปาเกตตี้มานะครับแต่ว่าลืมนึกไปว่าเอ๊ะไฟดับยังโอเคถ้ามีแก๊สนะครับแต่ถ้าแก๊สไม่มีแก๊สไม่มาด้วยเนี่ยจบเลยนะครับเส้นสปาเกตตี้หรือว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรพวกเนี้ยซื้อมานะครับมันก็ไม่สามารถกินได้นะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็หมดเกลี้ยงนะครับบนชั้นนี้หมดเกลี้ยงเลยน้ำดื่มนี่หมดเป็นอย่างแรกเลยนะน้ำดื่มพวกน้ำสะอาดน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะพวกน้ำชงน้ำชานะครับผมไปถึงเนี่ยผมซื้อได้แต่น้ำชานะน้ำเปล่าไม่มีขายละแต่ก็นี่นะครับน้ำเปล่าผมก็เตรียมใส่ขวดเปล่าไว้เยอะแยะเลยนะเยอะมากอย่างนี้นะพวกน้ำน่าจะเป็นน้ำชานะนี่ท่านผบ.เตรียมไว้นะครับก็ตรงนี้นะน้ำอันนี้น้ำกินนะครับน้ำกินใส่ขวดแบบนี้ไว้ก็ยังมีพวกน้ำใช้นะครับก็ภาชนะอะไรทุกอย่างนะที่สามารถใส่น้ำได้นะครับก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่เนี่ยอันนี้เป็นน้ำไว้แบบไปใช้อาบใช้ยังไงอันนี้ก็น้ำอยู่ในอ่างนะครับน้ำเต็มมากสังเกตจากนี้นะครับเนี่ยน้ำตรงนี้ล้นเลยนะครับอย่าเปิดมาแต่มันหนักน้ำสะอาดอยู่นี้เต็มอ่างแล้วก็สามารถใช้อาบได้ประมาณสักผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็เป็นเหมือนน้ำที่ต้องใช้ในส้วมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จริงๆเนี่ยผมอยากออกไปถ่ายข้างนอกเหมือนกันนะเพราะลมค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงแล้วกันสายของไฟก็ตอนนี้เหมือนอยู่ช่วงเช้านี้นะเหมือนพายุผ่านไปแล้วนะก็ไม่ค่อยมีอะไรลมไม่ค่อยแรงมากนะนี่นะผมออกมาข้างนอกนะครับมาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะไม่มี
รถว่างเลยปิดหมดเลยนะครับเอ๊ะปิดเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่าปิด6โมงนะครับปิด6โมง6โมงเช้านะถึงบ่าย2โมงวันนี้ก็น่าจะเปิดตามปกตินะครับผมนี่โล่งเลยข้างๆเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโฮมเซ็นเตอร์นะโฮมเซ็นเตอร์วันนี้ปิดนะครับลองไปดูกันสักรอบไปนี่นะครับสภาพเมืองวันนี้นะครับที่มีไต้ฝุ่นเข้าแต่จริงเวลานี้นะครับก็ออกมาแล้วนะครับไต้ฝุ่นกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วกำลังเข้าเกาหลีนะครับนี่มีคนออกมาข้างนอกเหมือนกันนะผมนัดหมอนัดอะไรนะครับหมอร้านหมอปิดอันนี้ปิดหมดเลยนะครับผมถ่ายงงสักนิดนึงนะครับผมไม่อยากไปไกลมากจากตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องวนกลับไปทางนู้นนะครับกลับบ้านขนาดเซเว่นยังปิดเลยนะครับเซเว่นด้านหน้านี้ปิดสนิทเลยเซเว่นนี่ดูนะครับเซเว่นปิดนะครับเซเว่นปิดโอ้โหเป็นไปได้ไงเอามีคนมาเปิดแล้วนะครับดูเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากนะครับแถวนี้ดูยังลมไม่ค่อยแรงแต่ตรงช่วงบางช่วงนะครับแล้วแต่บางช่วงที่ลมพัดนะครับในอย่างข้างหน้านี้นะครับในดีลมมาแล้วลมมาแล้วนะครับต้นไม้รถโยกเลยนะครับถ้านั่งอยู่ในรถนี่จะรู้สึกได้เลยว่ารถลมแรงพัดจนรถโยกเลยนะครับก็น่าจะเป็นปกติไต้ฝุ่นนะครับบางบ้านนะที่ผมเห็นนี่ติดมาบ้างก็พันอะไรเอาเทปกาวมาติดกระจกกันนะครับร้านนี้ก็ปิดนะครับร้านนี้เอากระดาษลงกระดาษลังมาปิดนะครับปิดกระจกไว้ไม่รู้ช่วยได้มากน้อยขนาดไหนนะกระดาษลังก็อาจจะไว้กันเผื่อแตกแล้วมันกระจายอะไรอย่างนี้นะครับปิดหมดนะครับร้านขายยงร้านขายยาอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับปาจิงโกะก็ยังปิดนะครับนี่ปาจิงโกะนี่คือคุณป้าออกมาเดินนะคุณป้าออกมาเดินเสือคุณป้าทำงานนะครับเพราะถ้าปกติแล้วเนี่ยคนปกติไม่มีใครออกมานะครับผมว่านี่คุณลุงดูแลปาจิงโกะอยู่ตรงนู้นนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับนี่เซเว่นสาขานี้เปิดนะครับคนก็เลยจอดรถเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยววนไปดูเกียวหมูซูเปอร์กันดีกว่านะครับเกียวหมูซูเปอร์ครับเกียวหมูครับซูเปอร์มาร์เก็ตเกียวหมูก็เหมือนจะปิดนะครับผมวนกลับรถเข้าไปดูปิดนะครับผมปิดหมดเลยรถโล่งเลยนะครับชัวกลับดีกว่ากลับบ้านนี่นะป้ายเขียวๆข้างบนนะเกียวหมูซูเปอร์นะครับซูเปอร์กลับบ้านดีกว่านะครับอันนี้มีคุณป้ามาคุณป้าทำงานป่ะเนี่ยหูออกมาเดินนี้มีคุณลุงนะครับชิลสบายนะมีลมแรงแต่ก็ยังพาสุนัขออกมาเดินเล่นนะครับก็ไม่รู้ร้อนหนาวอะไรเลยนะครับยังเดินอย่างสบายใจนะครับผมนี่นะคุณลุงชิลมากเดี๋ยวว่าแต่ร้านใหญ่เลยครับร้านเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ปิดเช่นกันนะครับด้านหลังผมนี่ก็ไม่มีรถเลยนะครับด้านหน้าก็เริ่มมีรถมาบ้างแล้วนะครับเหมือนมันน่าจะคลี่คลายลงได้บ้างนะตอนนี้เป็นเวลา10:40 นะครับ10:40 นาทีก็โอเคนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็แชร์ประสบการณ์อยู่ในญี่ปุ่นนะครับก็เป็นให้มาดูบรรยากาศกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับช่วงไต้ฝุ่นที่เมืองคุรุเมะนะครับจังหวัดฟุกุโอกะนี่นะครับก็ยังไงแล้วฝากทุกคนนะติดตามกด subscribe นะครับกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้กับท่านผบ.แล้วก็น้องโมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับผมโอ๊ตแจวจะแปลนะเป็นเจลไลฟ์ผู้ชนชีวิตในแดนประดิษฐ์สวัสดีครับผม
ก็จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเมืองผมคิดว่าก็น่าจะกลับไปสู่ภาวะปกตินะครับจากที่ทุกคนเหมือนกับจะเตรียมตัวนะครับไปซื้อของในพวกซูเปอร์อะไรต่างๆตุนเอาไว้นะครับของในซูเปอร์ก็ในพวกของในซูเปอร์ก็เกลี้ยงส่วนใหญ่นะครับของกินที่แบบว่ามีอายุเก็บได้นานในพวกนี้ก็หมดก่อนนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงพวกโฮมเซ็นเตอร์นะโฮมเซ็นเตอร์ต่างๆพวกเทปกาวเทปผ้านะครับที่เขาจะกระดาษลังอะไรอย่างนี้นะครับพวกขายดีผิดปกตินะครับช่วงนี้เพราะว่าทุกคนก็เหมือนจะต้องใช้เทปมาติดกระจกนะครับเวลาเพื่อลมแรงแล้วแบบว่าพัดสิ่งของอะไรมากระแทกกระจกนะครับมันจะได้ไม่กระจายลดความเป็นอันตรายหลังจากกระจกแตกลงได้บ้างนะครับทุกคนเขาก็เลยมาซื้อเทปกาวมาติดกันนะครับแต่จริงผมอารมณ์แบบว่าคิดว่าแบบอยากออกไปข้างนอกแล้วก็แบบไปถ่ายบรรยากาศลมแรงๆอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอย่างแล้วคลิปนี้น่ามากันสั้นๆแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับจริงๆมันไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะก็เลยก็เหมือนวันสองวันผ่านไปปกติเป็นวันปกติที่ผ่านไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับฝากติดตามช่องจาว Japan Adventure Life กับผมโอ๊ตนะแล้วก็ท่านผบ.แล้วก็น้องโมนะครับตอนนี้ก็กำลังนอนกันอยู่นะครับก็ลาไปก่อนนะครับติดตามต่อกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม